มาดูผลงานของน้องกัปตันนะคะในวัยเด็กไม่ได้ผลงานการแสดงอะไรนะคะผลงานการเป็นนักกีฬาเห็นแบบนี้ใครจะคิดนะครับว่าเคยเป็นนักกีฬาด้วยใช่ผลงานที่ทำให้เขาได้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง Love Sick The Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบเรียกว่าเป็นเส้นทางให้หนุ่มหล่อหน้าใสกัปตันชลธรได้แจ้งเกิดทำให้กัปตันมีผลงานอื่นๆตามมาอีกให้ได้แสดงความสามารถหลายคนอาจจะได้เห็นเบื้องหน้าของหนุ่มคนนี้กันไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งบทบาทของหนุ่มน้อยที่หลายคนไม่รู้ก็คือกัปตันเนี่ยเป็นถึงนักกีฬาประจำโรงเรียนคว้ารางวัลมาครองแล้วหลายรางวัลค่ะสนิทกับใครเป็นพิเศษนะครับผมแต่จะอยู่กับคุณแม่มากหน่อยเพราะว่าเป็นคนแบบไปรับไปส่งไปแบบเวลาไปงานครับไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่แต่ให้แบบอยู่ในระเบียบนิดนึงประถมกำลังจะขึ้นม.ปลายก็ส่วนมากเป็นเด็กนักกีฬาครับผมก็เล่นแบดมินตันเป็นนักกีฬาแบดครับจริงๆแถวบ้านมีคอร์ตแบดพอดีแล้วก็เราไม่ค่อยสบายด้วยเราก็เลยแบบไปตีเล่นพอตีไปตีมาก็ได้ไปเป็นนักกีฬาครับผมแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเลยครับเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมก็จะมีคือเมื่อก่อนก็ช่วงเด็กๆก็ต้องแบบไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ไปแบบพ่นยาให้แบบหายใจสะดวกครับถ้าถามว่าอยู่โรงเรียนฮอตไหมเหรอครับก็ไม่ฮอตเลยครับผมเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เราก็จะอยู่กับเพื่อนของเรามัน6-7 คนอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ไปยุ่งใครเท่าไหร่มหาลัยนะช่วงแรกเข้าไปก็แบบก็คล้ายๆจริงๆคล้ายมัธยมนะก็ไม่ฮอตเหมือนกันส่วนมากก็มีคนมาขอถ่ายรูปบ้างนานๆทีครับแต่ก็ไม่ถึงจะเรียกว่าฮอตหรอกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือคนที่ใช่หรือไม่กับการเป็นซุปตาร์หน้าใหม่รู้จักหนุ่มหน้าใสกับตันชลธรมากขึ้นนะครับในอีกหลายแง่มุมในรายการ Born to be ซุปตาร์หน้าใหม่คืนนี้เวลา 3:15 นทางช่อง To Insight ของเราครับ Born to be ซุปตาร์หน้าใหม่ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับผมก็มีเพื่อนน้อยอาจจะแบบพูดน้อยแบวมากหน้าใสกิ๊กเลยแฟนคลับนี่ห้ามพลาดเลยเ ชื่อว่าน่าจะนั่งดูไปจิกหมอนกันไปทีเดียว ใช่แล้วนะคะยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วก็ติดตามนะคะรายการของเราย้อนหลังกันได้เลยมี2ช่องทางนี่นะครับ Tuition Anywhere ใช่แล้ว นะคะกับ Tuition Channel นะคะใน YouTube ด้วยพูดถูกแล้วไม่ใช่หรอถูกแล้วใช่ป่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ